สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักษาเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม Royal Blood ครับผมตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้ดาวน์โหลดพร้อมกันทั่วโลกแล้วนะครับสามารถโหลดเล่นได้พร้อมกันเลยนะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับตอนนี้ตัวเกมมีภาษาไทยแล้วด้วยนะฮะใครที่เข้ามานะครับก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับสามารถที่จะกดเปลี่ยนได้นะครับตรงด้านขวาบนของจอนะตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับสามารถกดปรับกราฟิกได้นะแล้วก็เปลี่ยนภาษาก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็กดเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับมีภาษาให้เราเลือกเปลี่ยนหลากหลายภาษาเลยนะนะครับผมนะครับตัวเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ภาพสวยน่าเล่นมากๆนะครับใครที่มาดูคลิปแล้วก็เห็นตรงเกมอยากจะเล่นนะครับลิงก์โหลดก็ใต้คลิปด้านล่างเช่นเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูข้างในตรงเกมกันนะครับผมหลักๆนะครับตัวเกมก็จะมีอาชีพให้เราเลือกเล่นทั้งหมด4สายอาชีพเนาะนะฮะก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอาชีพนักเวทนะที่ผมเลือกเล่นไว้นะครับแล้วก็เล่นไปแล้วนะตอนนี้เลเวล5นะครับผมนะไปดูอาชีพอื่นหน่อยนะครับกดเข้ามานี่อาชีพแรกก็จะเป็นในส่วนของกวีนะครับก็จะเป็นเด็กน้อยน่ารักนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคครับกดถัดมานะครับก็เป็นนักเวทนั่นแหละนะครับที่ผมเลือกเล่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมอาชีพถัดไปครับผมเป็นเรนเจอร์ครับนี่ใช้อาวุธ2มือนะครับตัวนี้เท่ว่ะนะฮะยอดสุดท้ายครับผมก็จะเป็นนักรบครับนี่แต่ละสายอาชีพนะครับมันก็จะแตกต่างกันหมดนะนะครับผมความสามารถไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองเลือกสักตัวละครหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาดูซิว่ามันจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเนี่ยกดต่อไปนะครับผมนี่เข้ามานะครับมันก็สามารถที่จะให้เรานะฮะปรับแต่งในส่วนของหน้าตาต่างๆทรงผมนะครับปรับได้หมดเลยนะฮะนี่ครับผมปรับได้นะครับแล้วก็ชุดนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็การเคลื่อนไหวนะครับประมาณนี้นะฮะน่ารักทีเดียวเฉียวนะครับโอเคนะฮะคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นนะฮะตัวละครตัวเดิมนะครับที่ผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าสร้างตัวละครใหม่เนี่ยนะครับมันจะต้องเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนช่วงแรกเลยนะคือมันจะต้องสอนก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมีคัตโซคัตซีนอะไรให้เรากดข้ามไปเยอะแยะมากมายนะครับไม่เอาดีกว่านะฮะอ่ะกดเริ่มเกมไปเลยนี่พอตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วก็รู้สึกว่ามันเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสบายขึ้นเยอะเลยนะฮะไม่ต้องไปงมอะไรเยอะนะครับแต่ก่อนตอนช่วงนู้นที่มีภาษาเกาหลีเนี่ยโคตรจะงงเลยนะฮะแต่ก็ยังเล่นนะครับผมรอโหลดแป๊บนึงครับมาแล้วนี่โอเคกดปิดไปได้เลยฮะนี่ครับก็ตัวเกมมันก็จะเป็นการแบบว่าโจมตีอัตโนมัติแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีการแบบว่าโจมตีมอนเตอร์ไปนะครับเก็บเกตไปนะฮะสังเกตนะครับด้านซ้ายบนของจอนะจะมีส่วนของช่องของเกตนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเวลาที่เราโจมตีมอนเตอร์เห็นปะนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4เกตด้วยกันนะครับนะฮะเกตเนี่ยนะครับมันสามารถเอามาใช้นะครับกับสกิลได้นะครับซึ่งสกิลเราสามารถที่จะกดคอมโบได้โดยการใช้เกตตรงนี้แหละนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยสมมติว่าผมกดใช้สกิลนะครับป้าบเข้าไปครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะกดใช้ใหม่นะครับกดใช้ได้เลยนะครับต่อเนื่องป้าแต่ว่ามันจะต้องใช้เกตด้านบนตรงนี้นะครับกดใช้ใหม่นี่ใช้ปุ๊บนะครับเกตก็จะลดเห็นไหมลดแล้วนะครับผมนี่กดใช้ได้นะครับเป็นการแบบว่าคอมโบสกิลนั่นเองนะครับนี่คือประมาณหนึ่งนะฮะสำหรับตัวเกมนะครับซึ่งในส่วนของระบบอื่นๆเนี่ยนะฮะเวลาที่เราเข้ามาเล่นนะครับตัวเกมมันก็จะมีสอนหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะฮะโอเคนะครับเข้ามาตอนแรกก็จะมีแบบว่าแจกยงแจกยาแจกเงินแจกเพชรนะฮะเยอะเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับเพชรกันต่อดีกว่านะครับไปดูรูปแบบตัวเกมคร่าวๆกันนิดนึงนะอันนี้ผมขยายหน้าจ อเพิ่มได้อีกบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะปึ๊บรับเควสครับรับเควสโอเคหุ้ยโอเครับเควสต่อขยายไม่ได้แล้วได้แค่นี้แล้วนะครับ เอ้ยได้ยามาใหม่ด้วยนี่เดี๋ยวมาดูซองจดหมายนิดนึงครับว่ามันแจกอะไรมาครับผมตัวเกมนี่ไง
นี่ฮะได้เงินครับผมนี่แล้วก็แจกของหลายอย่างเลยนะครับนะมียามาด้วยอย่าลืมกดเข้ามาดูนะครับพวกทรงจดมงจดหมายอะไรพวกนี้นะฮะโบนัสครับผมนี่กดรับเย้เลเวลอัพทันทีเป็นไงได้เงินเพิ่มอีกแล้วนี่รางวัลล็อกอินนะครับมีรางวัลเยอะเหมือนกันนะฮะที่มันจะแจกให้เรานะครับพัฒนาการพิเศษนี่คืออะไรวะอ๋อเดี๋ยวเข้าไปแล้วกันนะครับคือมันมีให้เราลงดันจงดันเจียนนู่นนี่นั่นเยอะเลยนะฮะลองเข้ามาเล่นดูครับอันนี้ผมจะเล่นให้ดูแบบประมาณคร่าวๆนะฮะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะรางวัลอัตราความสำเร็จนี่โอเคจัดไปนะครับเวลาที่เราอยากจะไปในพื้นที่อื่นๆนะฮะเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาตรงแผนที่ตรงนี้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กด เลือกนะครับที่เราจะไปได้นะฮะเนี่ยไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดวาร์ปได้ด้วยนะนะครับผมจริงๆตัวเกมมันจะสอนอยู่แล้วล่ะนะฮะก็เดี๋ยวรอให้ตัวเกมสอนแล้วกันเนาะนะครับอ่ะกดออกไปโอเคเดี๋ยวรับเควสต่อเลยกราฟิกตอนนี้คือผมปรับจัดเต็มสูงสุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับภาพเกมนะครับถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ใครที่แบบว่าสเปคต่ำๆอะไรเงี้ยก็เวลาที่เข้ามาเล่นก็อาจจะต้องแบบว่ายังไงอะปรับในส่วนของกราฟิกลงมาค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะฮะภาพก็อาจจะไม่ได้สวยประมาณนี้นะครับได้ชุดมาใหม่ด้วยนี่โอเคส่งเควสไปเลยนี่นี่มันก็จะมีเควสให้เรารับนะครับมีเควสหลักเควสรองเควสอะไรเยอะแยะเลยนะฮะนี่เลเวลยังไม่อัพเลยฮะเลเวลยังไม่ขึ้นเลยนี่ครับตอนนี้ก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีของดรอปมาให้เราด้วยถ้าของดีๆนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่นะครับได้เลยนะฮะมันก็จะแจ้งเตือนมานะครับด้านนี้แล้วทำไมผมไม่ใช้ให้มันแบบว่าโจมตีใช้สกิลอัตโนมัติวะคือมันให้ใช้สกิลอัตโนมัติได้ไงนะครับเนี่ยกดอีกรอบหนึ่งนะเห็นปะมันจะเขียนไว้เลยว่าสกิลอัตโนมัตินะฮะผมก็ลืมนะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ใช้สกิลวะเก็บของเก็บของอันนี้โอ้มีคนมาแย่งเย้ เก็บสมุนไพรครับผมพอเป็นภาษาไทยแล้วก็รู้เรื่องขึ้นว่ะรู้เรื่องว่ามันทำอะไรอ่ะนะครับเอ้ยเก็บไม่ทันโอ้โหไม่ทันในนี่ว่ะโอเคสุดท้ายละเรียบร้อยเย้เลเวล6สักทีครับผมกว่าจะเลเวลอัพนะฮะเอ๊ะร้อยนี่มันจะมีระบบเควสฉับพลันด้วยนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีเป็นช่วงๆอยู่นะครับให้เราเปิดได้นะฮะตอนที่เราเข้ามาตอนแรกนะครับตัวเกมมันก็จะมีให้เราแบบลองอยู่นะครับผมโจมตีทั้งหมด7ตัวนี่มีโบนัสมาอีกแล้วนี่ก็เข้ามาดูหน้านี้นะครับยังมีอีกหลายฟังก์ชันเลยนะครับที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกมานะครับซึ่งมันจะปลดล็อกตามระดับเลเวลนะครับอันนี้ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะสอนไว้หมดแล้วนะครับซึ่งผมก็คงไม่ได้เล่นทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มาแจ้งทั้งหมดคลิปนี้จะเป็นในส่วนของการแบบว่าเข้ามาแจ้งข่าวคราวของตัวเกมแล้วก็รีวิวตัวเกมให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะฮะ เย้เฮ้ยได้ของใหม่มาแล้วโอ้ว้าวเดี๋ยวคงใกล้แล้วล่ะนะครับฟังก์ชันนะครับบวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะมีมาโอเคอันนี้คืออะไรวะอ๋อฟังก์ชันในส่วนของการย่อยครับสอนการย่อยสลายอะไรประมาณนี้โอเคนั่นคือการย่อยครับผมแล้วเราก็จะได้ของอื่นๆมาแทนนะครับ
เสริมพลังอันนี้นะฮะอ่ะกดบวกไปเย่ yeah. คือการเสริมพลังเนี่ยนะครับเราต้องมีหินเสริมพลังด้วยนะครับถ้าเราไม่มีหินแล้วก็เสริมไม่ได้นะฮะโอเคเนี่ยมันก็จะสอนแบบเมื่อกี้แหละนะครับซึ่งมันไม่มีทางงงอ่ะนะฮะมันต้องรู้เรื่องกันทุกคน โอ้ออกไปสิคะเออก็ว่ารออะไรหรือว่ามอนเตอร์ไม่มีแล้วหรือยังไงโอ้วิ่งไปซะไกลเลยรอบนี้มีของอะไรมาอีกแล้วดูหน่อยนี่โอเคเฮ้ยมีให้กดถ่ายรูปได้ด้วยว่ะว้าวเลเวลอัพเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ได้มาตั้ง 12,000 นะแต่ยังไม่อัพนะโอเคยุทธการนี่อ่ะไปลงอารีนาด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยจะไหวหรือเปล่าโอเคนะฮะอ่ะมันแจ้งไปหมดนะครับอันนี้ผมจะไม่อ่านนะผมกดข้ามไปแบบรัวๆเลยนะครับผมโอเคกดเข้าเรียบร้อยมาจัดการอารีนาครับผมมีจับคู่ด้วยนะฮะว่าเราจะไปคู่กับใครยังไงนะครับแล้วก็ไปเจออีกทีมนึงนะครับเฮ้ยคะแนนทีมเราเยอะกว่าว่ะนะฮะพลังนะครับผมคาดว่าน่าจะชนะนะฮะอันนี้ไปเลยลุยลุยนี่จัดการลุยครับผมเออขีดพลังใครหมดก่อนก็น่าจะเสร็จสิ้นนะครับผมอ้าวชนะแล้วว่ะโอเคนะฮะโอ้โหแป๊บเดียวจริงเย่นั่นก็คืออารีน่านะครับเข้าไปบอกว่า PVP กันนะฮะแต่มันเร็วไปหน่อยว่ะถึงไม่ทันทำอะไรเลยนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยตัวเกมมาให้เราเข้ามาลองแบบแป๊บๆนะครับมีอะไรอีกเมนูร้านค้านี่มีให้เราซื้ออะไรได้มั่งคือตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ไงนะฮะแล้วก็เลยแบบว่าอยากจะแบบลองเปิดอะไรสักหน่อยตัวอัญเชิญเครื่องประดับกายภาพโอ้มีเพชรแค่นี้เอาไงดีอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะครับมันรับเควสต่อไปฟังก์ชันยังเหลือเยอะมากนะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเดี๋ยวรับเควสสักหน่อยนะฮะลองเล่นบีกสักหน่อยละกันนะครับปึ๊บแตะที่นี่มาให้เราดูอะไรอีกแล้วค่าสถานะนี่โอเคปึ๊บจัดไปเป็นการแบบว่าสอนครับแนะนำครับผมปราบเห็ดแถวนี้หรือเปล่านี่ขอด้วยเสียดายตรงมุมกล้องนี่แหละนะครับมันน่าจะปรับแบบว่าได้อีกนะอุ้ยไว้ภายหลังแล้วกันนะโอ้โหโดนโจมตีหนักเหมือนกันนะเนี่ยคอมโบสกิลไปเลยนี่ไงคอมโบสกิลนี่โอเคเรียบร้อยเลเวลยังไม่อัพอีกเหรอเราเมื่อส่งเควสในท่านแล้วโอเคเฮ้ยได้หมวกมาด้วยใส่สิครับรออะไรนี่ๆไปเลย
เหมือนตัวเกมจะเป็นภาษาไทยก็จริงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะรวมเป็นเซิร์ฟ global นะนะฮะที่ผมกดเข้ามาเมื่อกี้นะลืมเหมือนกันนะครับแวบๆแต่ก็เนี่ยมันมี channel ด้วยนะโอ้ channel เยอะชิบหายนี่คนเล่นเยอะมากครับ เอ้ยเลเวล7แล้วเรียบร้อยนี่มีของแจกอีกแล้วรับสิครับรออะไรนี่นี่ปึ๊บเลเวลขึ้นเรื่อยๆฮะอ่ะเปิดฟังก์ชันนี้จัดไปใช้ยงใช้ยาก็ว่ากันไปใช้สกิลเพื่อเปลี่ยนโหมดต่อสู้นี่ปึ๊บสตันไม่ลงแล้วนี้รับโบนัสก่อนดีกว่ามีอะไรมาแจกเราอีกบ้างโอเคมันก็จะแจกตามระยะเวลาครับออนไลน์กี่นาทีอะไรประมาณนี้ปึ๊บก็เดี๋ยวจะเอาตัวเกมนี้ไว้ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับสั้นๆง่ายๆนะฮะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับผมในส่วนของระบบตัวเกมอื่นๆนะครับก็ยังมีอีกหลายอย่างนะที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะนะครับถ้าเกิดคลิปถัดไปนะครับผมมาเล่นเกมนี้อีกทีเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาชี้แจงในส่วนของระบบอะไรที่มันอาจจะแบบเจาะลึกลงไปมากกว่านี้นะครับถ้าผมรู้เรื่องนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเอาไว้เท่านี้เนาะนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีเกมอื่นๆนะครับมาแนะนำอีกนะครับผมโอเคไปละนะสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันเนาะนะครับสวัสดีทุกคนครับผม